ชินชินวุฒิเตรียมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานรัก10ปีเลือกแล้วลิลลี่ทำสวยรอทุกวันคู่รักมาราธอนรักสุโกงอม10ปีชินชินวุฒิและลิลลี่พันธิลาวางแผนอนาคตร่วมกันซึ่งสร้างเรือนหอใกล้เสร็จแล้วเตรียมแพลนวิวาอีกไม่นานเกินรอวันที่20กุมภาพันธ์67ในงานเปิดตัวศิลปินวง EMTRESS Girl Group 6สาวจาก Rising Entertainment ณ Beat Active Stadium ไบเทคบางนานำโดยชินชินวุฒิในฐานะ Executive Producer เปิดใจหลังขึ้นแท่นนายห้างค่ายเพลงพร้อมเผยถึงจังหวะความพร้อมความรัก10ปีถึงเวลาเหมาะสมวางแผนเซอร์ไพรส์ขอลิลลี่แต่งงานไม่เกินปีหน้าชินชินวุฒิเตรียมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานรอแหวนแต่งงานลิลลี่ว่างนะเนี่ยว่างอยู่ทุกวันนี้หนูเอฟชุดขาวเยอะมากชินจริงๆมันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วครับผมคิดไว้หมดแล้วไม่ได้เพิ่งคิดด้วยเลือกแล้วไม่ได้จะไปไหนอยู่แล้วเลือกแล้วตั้งแต่ซื้อบ้านแล้วลินลี่แต่หนูพูดกับทุกคนเลยว่าพี่ชินเป็นคนเซอร์ไพรส์ไม่เก่งชินชินวุฒิเตรียมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานชินพูดนะขอแก้ได้ไหมจะเซอร์ไพรส์เก่งได้ยังไงในเมื่อถามหาของขวัญทุกวันสมมุติครบรอบเดือนกันยาบอกเลยว่าอยากได้อะไรตั้งแต่พฤษภาแล้วสิงหาถามทุกอาทิตย์คำถามคือจะเซอร์ไพรส์ยังไงครับขออนุญาตบ่นนิดนึงแหมมาบอกเซอร์ไพรส์ไม่เก่งชินแต่หลังๆเขาไม่ค่อยอยากได้อะไรปีนี้เราโฟกัสเรื่องทำบ้านให้ดีที่สุดในแบบที่เราอยากได้ลินลี่หนูก็รีเควสเรื่องบ้านไปเยอะเหมือนกันเอาแค่นี้ก่อนสงสารเขาเดี๋ยวบ้านเสร็จแล้วเอาใหม่ใจเย็นใจเย็นทีละนิดชินนิดตรงไหนผมรู้อนาคตตัวเองอยู่แล้วครับผมเซ็นสัญญาไว้เรียบร้อยแล้วพื้นที่ใช้สอยบ้านมันค่อนข้างใหญ่เขาเอาหมดห้องที่ผมได้คือต้องต่อเติมเองครับไม่ใช่ห้องที่มากับบ้านมันเป็นโจ๊กแหละห้องที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือห้องนอนเท่านั้นเลยขอห้องอื่นนิดหน่อยเพราะเราเป็นคนติดบ้านชินชินวุฒิเตรียมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเรือนหอชินก็เป็นบ้านที่เราจะสร้างอนาคตด้วยกันลินลี่ทำบ้านบานไหมไม่กล้าพูดเลยรอให้เป็นสเต็ปบายสเต็ปขนลุกอยู่นิดนึง50ล้านไม่รู้เลยแต่ถูกใจที่สุดเราคิดทุกอย่างเองหมดด้วยกันเขาก็ตามใจเราเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วชินบ้านจะเสร็จสิ้นปีครับจะขอแต่งปีนี้ไม่รอดูครับต้องบอกว่าไม่เกินปีหน้าอยู่แล้วครับเพราะเราคุยเรื่องนี้แพลนไว้เพราะมันเป็นสเต็ปหนึ่งของชีวิตคู่เราอยู่แล้วเราคุยกันอยู่แล้วพอบ้านเสร็จแล้วเราก็ต้องเป็นสามีภรรยากันก็ไม่เกินปีหน้าหรอกครับโฟก็ปวดความสนิทถี่ชาวเน็ตถามคู่นี้ถี่ผลักได้ไหมก็คู่เธอมันน่ารักสองเพื่อนซีโฟก็จิ้นกันไม่ไหวอวดความสนิทถี่ชาวเน็ตถามคู่นี้ถี่ผลักได้ไหมหรือผีจะผลักกลับเอาล่ะสิงานนี้แฟนคลับพร้อมกับชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยต่างพากันเอ็นดูความสนิทของคู่เพื่อนซีอย่างโฟสกุลรัตน์วรอุไรกับก๊อฟพิชยะที่จะมีคอนเทนต์ตลกบ้างน่ารักบ้างมาให้แฟนๆได้ยิ้มกันอยู่เป็นระยะแต่ช่วงนี้ทั้งคู่เจอกันบ่อยทั้งยังมีภาพโมเมนต์น่ารักรักมาให้จิ้นตลอดอย่างล่าสุดสาวโฟโพสต์รูปที่ไปอวยพรวันเกิดหนุ่มก๊อฟและคลิปความสนิทของทั้งคู่พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าจะมีเพื่อนสักกี่คนที่ยอมเล่นด้วยรักษาเราไว้ดีๆนะก๊อฟ 55,555 งานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบอาทิน่ารักคู่นี้คือเพื่อนแท้สุดค่ะชอบคู่นี้ตีกันสนุกเพื่อนแท้เพื่อนรักนักหยุมหัวกันขนาดนี้งานยังเข้าวงอยู่นะ
ผีผลักไปแต่โดนผีผลักคืนกลับมาอีกที 5,555 คู่นี้หน้าตันลนถ้าเม้นว่าจิ้นนะหรือผีผลักทีนี่เราจะโดนอีกไหมนะ555ให้เรามันพวกไม่เข็ดเมื่อไหร่ผีจะผลักผีผลักไหมแม่และอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีคุณโฟโปรแกรมบอลวันที่21กุมภาพันธ์2567นาโปลีชบาร์เซโลนาลิเวอร์พูลพร้อมบูลูตันทาวโปรแกรมบอลคืนนี้มีศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเตะกัน2คู่นอกจากนี้ยังมีพรีเมียร์ลีกที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับลูตันทาวโปรแกรมบอลวันที่21กุมภาพันธ์2567ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกปอร์โตอาร์เซนอลคู่นี้แข่งขันเวลา 3:00 น.ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4ปอร์โตจากโปรตุเกสเปิดสนามเอสตาดิโอโดดราเการับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลจากอังกฤษเส้นทางที่ผ่านมาทั้งคู่ต่างเริ่มต้นจากรอบแบ่งกลุ่มโดยปอร์โตได้รองแชมป์กลุ่ม H ที่มีคู่แข่งอย่างบาร์เซโลนาชักต้าโดเนตส์อันเวิร์บลงเตะ6นัดชนะ4แพ้2เก็บไป12คะแนนแมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาปอร์โตชนะชักต้า 3-1 เยือนแพ้บาร์เซโลนา 0-1 เย่าชนะอันเวิร์บ 4-1 เยือนชนะอันเวิร์บ 2-0 ย่าแพ้บาร์เซโลนา 1-2 เยือนชนะชักต้า 5-3 ย่าส่วนอาร์เซนอลได้แชมป์กลุ่มบีที่มีคู่แข่งอย่าง PSV ลองส์เซบียาลงเตะ6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1เก็บไป13คะแนนแมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาอาร์เซนอลชนะ PSV 4-0 ย่าแพ้ลองส์ 1-2 เยือนชนะเซบีย่า 2-1 เยือนชนะเซบีย่า 2-0 ย่าชนะลองส์ 6-0 ย่าเสมอ PSV 1-1 เยือนปอร์โตเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากแต่อาร์เซนอลเองก็อยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีดมองแล้วคู่นี้น่าจบเจ้ากันนาโปลีบาร์เซโลนาคู่นี้แข่งขันเวลา 3:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3 อัซซูร่า นาโปลีจากอิตาลีเปิดสนามสตาดิโอ ดิเอโก อาร์มันโด มาราโดน่ารับการมาเยือนของเจ้าบุญทุ่ม บาร์เซโลนาจากสเปนเส้นทางที่ผ่านมาทั้งคู่ต่างเริ่มต้นจากรอบแบ่งกลุ่มโดยนาโปลีได้รองแชมป์กลุ่ม C ที่มีคู่แข่งอย่างเรอัลมาดริดสปอร์ติ้งบราก้าปูนิโอนเบอร์ลินลงเตะ6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2เก็บไป10คะแนนแมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมานาโปลีชนะบราก้า 2-1 เยือนแพ้มาดริด 2-3 ย่าชนะอูนิโอน 1-0 เยือนเสมออูนิโอน 1-1 ย่าแพ้มาดริด 2-4 เยือนชนะบราก้า 2-0 ย่าส่วนบาร์เซโลนาได้แชมป์กลุ่ม H ที่มีคู่แข่งอย่างปอร์โตชักต้าโดเนตส์อันเวิร์บลงเตะ6นัดชนะ4แพ้2เก็บไป12คะแนนแมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาบาร์เซโลนาชนะอันเวิร์บ 5-0 ชนะปอร์โต 1-0 เยือนชนะชักต้า 2-1 ย่าแพ้ชักต้า 0-1 เยือนชนะปอร์โต 2-1 ย่าแพ้อันเวิร์บ 2-3 เยือนเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งโจวานนี่ซิเมโอเน่ควิชาควารัสเคเลียมัตเตโอโบลิตาโน่วงสนามขณะที่ทีมเยือนคงนำโดยโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ลามินยามานเปเดรีนาโปลีฟอร์มยังคงกระท่อนกระแท่นแถมยังเพิ่งเปลี่ยนกุนซือด้วยบวกกับบาร์เซโลนามีประสบการณ์ในระดับยุโรปที่เหนือกว่าทีมยืนหวังถึงบุกชนะได้เลยฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพลย์ออฟน็อกเอาท์นัดที่2เกมมัคคาบีไฮฟาคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน
ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3เกมจากเบลเยียมนัดแรกแพ้ต่อมัคคาบี้ไฮฟาจากอิสราเอล 0-1 ช่วงหลังเกมฟอร์มแย่มองแล้วมัคคาบี้น่าประคองตัวผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลลูตันทาวน์คู่นี้แข่งขันเวลา 2:30 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2หงส์แดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของช่างทำหมวกลูตันทาวน์ตอนนี้ลิเวอร์พูลลงสนามไปแล้ว25นัดเก็บได้57คะแนนนำจากฝูงส่วนลูตันแข่ง24นัดมีอยู่20คะแนนรั้งอันดับ17คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งโคดี้กากาโปโมฮาเม็ดซาลาห์ลุยดิอาสลงสนามขณะที่ทีมยืนคงนำโดยคาวตันมอริสชีโดซีออกเบเนรอสบาร์กลีย์ลิเวอร์พูลมีปัญหานักเตะเจ็บหลายรายก็จริงแต่ศักยภาพโดยรวมก็ยังดูแกร่งกว่าลูตันอยู่ดีเจ้าบ้านน่าคว้าชัยได้